าจารย์ติดตามอาจารย์ชัยนันติดตามอยู่ในแวดวงการเมืองมานานประวัติศาสตร์มาก็เยอะเขียนหนังสือมาก็นับเล่มไม่ถ้วนอาจารย์ครับที่ผ่านมาอาจารย์โฟกัสไปที่ชนชั้นนำเก่าชนชั้นนำใหม่ที่ผ่านมาเวลาเกิดความขัดแย้งทางการเมืองไทยในประวัติศาสตร์เขาเจรจากันอย่างไรความขัดแย้งมันถึงไม่ลุกลามบานปลายหรือว่ามันบานปลายแล้วแต่มันจบเป็นยังไงรอบนี้เราจะเจรจากันได้ไหมเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ไหมครับผมว่าในอดีตที่ผ่านมาความขัดแย้งมันไม่รุนแรงเพราะว่าไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้เสียนะมันไม่มากเท่ากับในสมัยนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถทดแทนกันได้สมัยนี้ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าหนึ่งได้เสียกันยากมากนะครับประการแรกประการที่สองก็คือไม่สามารถที่จะทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งความขัดแย้งเป็นในบางแห่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้วยนะครับไม่ใช่ในเรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นใน3จังหวัดภาคใต้ของเราเป็นต้นเรารู้ว่าศาสนานี่แตกต่างกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้แต่ในปัจจุบันนี้ที่มันเกิดความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยความรุนแรงนั้นไม่ได้เกิดจากความเหลื่อมล้ำหรือไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ไม่ดีนะแต่เป็นอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนหนุ่มที่เป็นหัวหอกของกระบวนการที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในภาคใต้เพราะฉะนั้นในอันนี้มันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดเหมือนกันอาจารย์บอกว่าผลประโยชน์หรือผมเรียกง่ายๆมันเป็นเดิมพันมันค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าถ้าขัดแย้งแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายที่ชนะจะได้เดิมพันนั้นไปมันจะง่ายกว่าหรือมันมีทางออกไหมฮะที่จะคุยกันแล้วแบ่งเดิมพันนั้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใครจะแพ้ใครชนะในความขัดแย้งทางการเมืองมันมีทางออกที่ประนีประนอมในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อแบ่งเดิมพันยังไงฮะคือในตอนหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ได้อำนาจทางการเมืองเนี่ยก็พยายามทำลายคู่ต่อสู้ศัตรูของเขาจีกันออกไปคือหนึ่งนอกจากกีดกันจากนกองวานแผ่นดินแล้วเนี่ยยังมีการส่งคนไปตรวจบัญชีเขาอีกด้วยนะว่าเขาเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของการรวบเอาการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆเนี่ยมาเป็นอำนาจของตัวคนเดียวโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นต้นอันนี้แปลว่าคือลักษณะของการเมืองแหละมันเป็นการเมืองของซีโร่ซัมเกมคือเป็นการเมืองของการได้หมดเสียหมดว่าเป็นเรื่องของได้หมดเสียหมดแล้วมันต้องมีการสู้กันนะฮะอันนี้คือปัญหาของการเมืองไทยการเมืองของประเทศอื่นนั้นมันไม่มีปัญหาเหมือนอย่างบ้านเราเพราะว่ามันยังตกลงต่อรองกันได้มันคุณได้7ผมได้3ผมยังอยู่ได้แต่อันนี้จะเอาหมดเลยนะแต่ไอ้ตัวอย่างที่จะลงไปกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยมีหนำซ้ำยังใช้อำนาจทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือในทางเศรษฐกิจด้วยยิ่งซ้ำร้ายใหญ่เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนอำนาจทางการเมืองมันแยกตัวออกจากอำนาจทางเศรษฐกิจสมัยนี้มันไปอยู่รวมศูนย์กันเพราะฉะนั้นนี่จึงเกิดปัญหามันมีการสรุปบทเรียนไหมครับอาจารย์ว่าถ้าจะกินหมดเนี่ยในที่สุดมันจะไม่ได้กินแล้วในที่สุดมันควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินให้มันมีมารยาทของโต๊ะอาหารขึ้นหน่อย มันมีการสรุปบทเรียนการเมืองไหมครับว่ากลับมารอบนี้กรุณาสุภาพเรียบร้อยก็ต้องรอดูต่อไปนะยังไม่รู้อาจารย์เห็นแนวโน้มไหมครับเพราะว่ามันผ่านกันมาเกือบทศวรรษแล้วหลังจากที่เราผ่านความขัดแย้งทางการเมืองมารยาทของชนชั้นนำในการบริโภคดีขึ้นไหมครับผมว่าแย่ลงนะเพราะว่ามันหนึ่งมันขยายขอบเขตมากขึ้นนะในระดับบนลงไปสู่ระดับล่างมากขึ้น
แล้วก็ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็คือว่าการอาศัยงบประมาณแผ่นดินเท่าที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์มากเท่าในสมัยนี้เพราะฉะนั้นในสมัยนี้คุณก็ใช้ประโยชน์งบประมาณแผ่นดินคือคุณไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าคุณออกคุณใช้งบประมาณแผ่นดินคุณใช้นโยบายซื้อได้แต่ถ้านโยบายซื้อได้จริงแล้วก็คนเลือกแล้วมารยาทมันโต้กังหันเป็นแบบนี้แล้วในที่สุดมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นหรือในที่สุดการเมืองมันจะคลี่คลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งและพัฒนาและก้าวข้ามต่อไปอาจารย์มองโลกไปในทิศทางไหนฮะผมว่าความขัดแย้งมันก็ยังมีต่อไปอยู่เรื่อยๆนะแล้วผมไม่ได้มองว่าความขัดแย้งคือปัญหาผมว่าความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นนะการชินกับการอยู่กับความขัดแย้งเนี่ยฮะผมว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ความขัดแย้งที่ตามด้วยความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติโดยเฉพาะอย่างนี้การประทะกันของฝูงชนอันนี้เป็นเรื่องผิดปกติแต่ความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาทำไมมันถึงนำมาสู่ความรุนแรงครับอาจารย์เคยนั่งวิเคราะห์ไหมฮะมันเกิดจากมีแกนนำทั้งสองฝ่ายเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองที่ว่ามาปัจจัยชนชั้นนำหรือที่สุดอาจารย์วิเคราะห์ว่าลึกที่สุดทำไมนำไปสู่ความรุนแรงในความขัดแย้งทางการเมืองรอบที่ผ่านมาหนึ่งมันมีพื้นฐานของความไม่พอใจนะความคุกรุ่นอยู่สองในตัวจุดชนวนของความขัดแย้งเนี่ยเราจะมองเห็นว่าในอดีตนั้นนะไอ้คู่ของความขัดแย้งเนี่ยถ้าไม่เป็นชนชั้นสูงด้วยกันก็เป็นคนที่เรียกว่าถ้าเกิดเขาใช้ความรุนแรงไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องสูญเสียมากแต่ตัวจุดชนวนในตอนหลังๆเนี่ยคือตัวคนที่ไม่มีอะไรต้องสูญเสียแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอื่นๆที่ใช้ต่อรองนอกจากความรุนแรงอย่างเดียวเหมือนกับคนผิวดำในสหรัฐอเมริกาเขาเรียกร้องมามากนะครับเมื่อไม่เป็นผลเขาก็ต้องใช้ความรุนแรงนะฮะของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือตัวจุดชนวนเนี่ยกลายเป็นชนชั้นล่างที่ไม่มีอะไรต้องสูญเสียและมีความคับข้องใจอยู่แต่เดิมถ้าอย่างนั้นถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ลงไปให้ลึกที่สุดความขัดแย้งทางการเมืองไทยรอบที่ผ่านมาใครขัดแย้งกับใครฮะผมว่าคนที่มีความคิดต่างกันนะสองกลุ่มซึ่งไม่จำเป็นต้องมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันนะแต่ขัดแย้งก็ทางความคิดทางจิตสำนึกทางการเมืองมากกว่าในลักษณะที่แบบไทยๆอ่ะชอบใครมากกว่าใครครับถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ตัวละครสำคัญนั่งลงบนโต๊ะอาหารเดียวกันเจรจากันแบ่งอาหารกันกินงานเลี้ยงจะเลิกลาไหมครับก็น่าจะได้นะที่มันขัดแย้งกันก็เพราะว่ามันตัดรอนผลประโยชน์ทั้งหมดถ้าสังเกตดูคู่ความขัดแย้งที่เราใจฉะนั้นถ้ามีใครจิตใจดีจัดงานเลี้ยงน้ำชาแล้วเชิญมาสนทนาอาจจะเป็นทางออกประเทศไทยวะฮะก็อาจจะเป็นได้ก็แบ่งกันไปให้เรียกว่าอะไรให้อาหารมีมากขึ้นคุณเอารายการนี้ไปทำแล้วกันอะไรแบบนี้อาจจะง่ายขึ้นง่ายอาจารย์ผาสุกมันง่ายขนาดนั้นไหมครับอาจารย์เห็นตัวละครไหมครับถ้าจัดปาร์ตี้เลี้ยงน้ำชาขนาดนี้จะเป็นทางออกประเทศไทยหรือเปล่าอาจารย์จับไมค์หน่อยครับครับยิ่งเดี๋ยวจะให้บอกอีกนิดเดียวนะคะคืออาจารย์ชายนันพูดถึงชนชั้นนำใหม่เนี่ยก็น่าสนใจดีแล้วก็ยังเลยทำให้ได้ถึงประเด็นอีกอันหนึ่งว่าคือชนชั้นนำใหม่เนี่ยมีความกลัวพลังประชาชนมากทำยังไงถึงแล้วก็ตัวเสียหน้าที่เคยมีอยู่ด้วยในด้านเศรษฐกิจและการ
พราะว่าเราเคยพูดกันว่าคนที่เซตอเจนดาสำหรับการเมืองเนี่ยเคยยกตัวอย่างมีเขาพูดว่าเคยเป็นกลุ่มนักสิทธิ์ใช่ไหมได้ทำได้ไหมและในบางระดับเนี่ยการเมืองแบบเก่าก่อนปี2001ในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นการเมืองคล้ายอย่างนั้นแหละนะคะคือว่าคนเซตอเจนดาต่างๆนี่มันคือชนชั้นกลางในเมืองส่วนใหญ่แล้วก็คนฐานะดีข้าราชการอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกระดานการเมืองมันเปลี่ยนนะคะพลังประชาชนก้าวขึ้นมาในระบบรัฐสภาประชาธิปไตยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งนำความตระหนกตกใจมาสู่ชนชั้นนำทั้งใหม่และเดิมอย่างมากมายแล้วความกลัวเนี่ยมันจับหัวใจเลยนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่ไปจับมือกับทหารจับมือกับใครก็ได้ที่จะมาช่วยเพื่อที่จะทำให้ไอ้สภาวะเดิมเนี่ยมันกลับมาเอาก่อนปี2001กลับมานะฮะนี่ถามว่าถ้าเราจะก้าวในแง่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยการจะก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อจะทำให้มีการเจรจากันได้หรือไปนั่งโต๊ะเรียกเรียกน้องชากันในขณะนี้เชิญเข้ามาอาจจะไม่มานะก็ยังมีความไม่ไว้ใจแล้วก็กลัวกันบ้างเนี่ยมันก็จะต้องก้าวข้ามไอ้ความกลัวการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันได้พลิกกระดานไปแล้วเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงในฐานะใหม่แล้วก็อย่าคิดแบบซีโร่ซัมเกมทีนี้เรียนคิดว่านักชนชั้นนำจำนวนหนึ่งที่คุ้นเคยกับการมีอำนาจอยู่เดิมเนี่ยยังคิดว่าซีโร่ซัมเกมนั้นมันยังเวิร์กอยู่แล้วก็ตัวแปรทางด้านกองทัพของบ้านเรามันก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งมันต่างจากประเทศอื่นๆตรงที่จนถึงมาถึงจุดนี้เรายังพูดกันอยู่เลยว่าประเดี๋ยวก็จะมีรัฐประหารแล้วนะนะเมื่อกลางปีนี้ก็ดิฉันก็ได้ยินอยู่บ่อยว่ามันจะต้องเสร็จกันแล้วแหละเดือนกันยาตุลาเนี่ยมันต้องอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องมีรัฐประหารหรือมีอะไรเกิดขึ้นไอ้ตัวแปรอันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะถ้าหากว่าฝ่ายกองทัพในประเทศไทยเนี่ยแบบอยู่นิ่งๆไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างที่พูดเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้กระบวนการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้หรือไม่แต่ว่าเดี๋ยวอยากจะมองแบบคิดทางดีนะคะว่ามันก็แนวโน้มตรงนี้มันก็มีอยู่นะแต่เราก็ไม่สามารถจะไว้ใจได้เพราะว่าเราพูดว่าแนวโน้มมันดีอยู่มาเป็นเวลาประมาณ15ปีแล้วแต่มันก็เกิดรัฐประหารขึ้นได้อยู่อีกอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวแปรอันนึงที่ดิฉันคิดว่าทำให้มันเป็นเรื่องยากทำยังไงถึงจะลดทอนความกลัวพลังประชาชนเพื่อนๆที่ฉันทุกคนกลัวพลังประชาชนมากอันนี้ยังไม่ทราบจุดครับอาจารย์ใช้ไมค์คู่ครับใช้ไมค์คู่ครับอาจารย์ติดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตัดออกให้นะครับจะไม่เห็นอาจารย์มุมงานหลับติดมาทำไงที่ลดความกลัวได้ครับอาจารย์ถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะเพราะว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องอ่านว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆอย่างไรนะคะแล้วก็เขาถ้าเพื่อความอยู่รอดของตัวเองในภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันแบบนี้เนี่ยผู้ที่มีอำนาจอยู่เดิมเนี่ยต้องจิ้มและเตรียมตัวอยู่บ้างนะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทัศนคติแบบเราอยากจะเรียนรู้แล้วก็มาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ในขณะนี้ฉันยังมองไม่เห็นนะคะว่าความเข้าใจอันนี้มันเกิดขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มระดับที่เคยมีอำนาจอยู่เดิมนะคะแม้กระทั่งระดับคนชั้นกลางอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ทราบเหมือนกันต้องมาช่วยกันคิดนะคะว่าจะทำยังไงดีทีนี้ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนทัศนคติของเพื่อนสนิทของที่ท่านได้เลยตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วไอ้ความกลัวอันนี้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องการเสียผลประโยชน์นะมันจริงๆเขาก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรแต่ผลประโยชน์ที่จับต้องได้นะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะฉันเคยมีอำนาจอย่างนี้นะเอ๊ะเธอจะขึ้นมาเท่าเทียมกับฉันได้ยังไงอ่ะเธอเคยนั่งอยู่ตรงนั้นนะเอ๊ะอยู่ดีๆมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย
ฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปบอกกับเขาได้ยังไงว่าเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่ใช่ระบบที่คุณจะให้คนเนี่ยเป็นนั่งมักคลานมาหาเราได้อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องรับความเท่าเทียมกันแล้วก็วัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคเนี่ยมันอยู่ในสังคมไทยชนบทเนี่ยมาเนิ่นนานนะนะแล้วก็มันฝังตัวอยู่แล้วมันก็มีความสำคัญมากขึ้นขณะนี้มันมีวัฒนธรรมแห่งความเสมอภาคเกิดขึ้นนะแต่ว่าคนที่อยู่สูงกว่าเนี่ยยังไม่สามารถจะยอมรับได้ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์ครับอาจารย์นิติเคยนั่งนึกเล่นๆเห็นตัวละครไหมครับเห็นความกลัวแบบที่อาจารย์ผาสุกว่ามาไหมครับเห็นครับว่าใครๆก็น่าจะเห็นนะครับกลัวความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าเราเวลานี้เนี่ยมันกำลังนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าที่เราเคยเผชิญมาในชีวิตแล้วคนก็หวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าถามว่าผมจะถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าเราจะจัดการกับความกลัวยังไงนะผมคิดว่าอันที่หนึ่งอย่าไปปลอบประโลมนะครับคืออย่างนี้ในความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่ผ่านมาในอดีตมันมาจากความกลัวทั้งสิ้นถามว่าราชการที่ห้ามีกลัวอะไรถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยนะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือจะเวทเพราะอำนาจไม่ได้อยู่กับพระมหากษัตริย์อีกเลยนะด้วยเหตุดังนั้นท่านจึงลงมาทำโน่นนี่ร้อยแปดเพื่อจะขจัดไอ้คนที่เป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เชิงศัตรูเป็นคนที่ขี่สถาบันเพื่อจะเอาประโยชน์ใส่ตัวเอาให้กันแล้วกันนะฮะของประมาทจะขจัดกับคนหลังไม่จะภาพกลัวนะฮะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคุณกลัวนี่ไม่เป็นไรคุณกลัวและคุณคิดว่าคุณจะไปเอาอำนาจพระอินทร์มาจัดการได้คุณคิดว่าจะไปเอากองทัพมาจัดการได้ไอ้นี่นะครับที่ผมคิดว่าต้องขจัดสิ่งนี้ออกไปคุณกลัวคุณก็คิดสิว่าคุณจะจัดการกับปัญหาอย่างไรผมคิดว่าเมื่อตอนที่พรรคลิเบอรัลในอังกฤษสู้กับพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยไอ้ทอรี่กวินเนี่ยมันไม่ได้มันก็กลัวนะครับกลัวว่าประชาชนระดับล่างซึ่งไม่เคยมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันจะทำความปั่นป่วนวุ่นวายแก่ผลประโยชน์ของตัวนะกลัวไอ้พรรคตรงข้ามว่ามันจะได้กำไรได้เปรียบตัวในการแข่งขันทางการเมืองแต่มันรู้ว่ามันไม่สามารถจะไปดึงพระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนให้ลงมาสั่งอะไรให้ประชาชนอยู่เฉยๆหรือเอากองทัพไปกระทืบประชาชนมันรู้ว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้มันรู้ว่าวิธีอื่นไม่ได้ก็นั่งคิดว่าทำยังไงดีจะพ้นความกลัวนี้ได้ก็อย่างที่ผมบอกคือว่าเฮ้ยกูจะเอาชนะมึงได้ก็คือขยายสิทธิเลือกตั้งให้กับประชาชนที่มันไม่มีสิทธิมาก่อนแล้วมันก็จะชอบกูแล้วมันก็จะได้เลือกกูชนะอยู่เหนือมึงเลยลองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวความกลัวนี้ไม่ใช่ของตลอดไม่ของไม่ใช่ไม่เป็นไรผมมองพวกที่ใส่หน้ากากออกไปกระทบกระทู้ต่างๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับจริงนะครับแต่นี่คือการต่อสู้ความกลัวอีกชนิดหนึ่งเอาเลยเผอิญพื้นที่ของการต่อสู้ที่สร้างสรรค์กว่านี้นี่เราไม่มีในทั้งการเมืองไทยและสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับเขาจึงออกไปสู้แบบนั้นซึ่งก็ดีครับได้ผลนะครับถามรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้เนี่ยได้คะแนนเสียงเกินครึ่งในสภาอย่างท่วมท้นเนี่ยกลัวพวกนักการขาวที่มีจำนวนอยู่นิดเดียวผมก็กลัวอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องดึงตัวเองที่ไม่ทำอะไรไปท้าทายเพราะจริงๆแล้วนักการขาวที่ออกมาใส่หน้ากากจริงอาจจะไม่มากแต่ถ้าคุณทำอะไรบางอย่างมันอาจจะขาวหมดทั้งมือก็ได้เนี่ยเพราะงั้นก็นี่ไงก็เป็นการถ่วงดุลที่ดีแล้วก็ผมคิดว่านักการขาวก็จนท่านถึงนาทีนี้นะครับยังไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรงอ่ะนะเพราะงั้นมันจะเดินในถนนจนทั้งรถเดินไม่ได้บ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะเราก็น่าจะมาคิดกันว่าเราจะเปิดพื้นที่ของการต่อรองแบบนี้โดยสงบกว่านี้อีกก็ได้นะฮะได้อย่างไรที่เพิ่มขึ้นในสังคมของเราอาจารย์ชัยอนันต์นั่งดูนั่งฟังอาจารย์เห็นความกลัวในสังคมไทยนะแล้วถ้ามันมีอยู่จริงไอ้ความกลัวที่ว่านั้นอาจารย์เห็นทางออกอย่างสร้างสรรค์ที่เราจะออกจากความกลัวไหมผมว่าเราต้องแยกว่ากลัวแล้วทำอะไรได้หรือเปล่านะฮะผมคิดว่าถึงใครจะกลัวสูญเสียอะไรยังไงก็ตามแต่มัน
ทางกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุณก็คุณก็กลัวไปเหมือนอย่างที่อาจารย์ราสุบอกเพื่อนกลัวว่าเอ๊ะแต่ก่อนแกไม่ได้อยู่ตรงนี้ทำไมตอนนี้จะมาอยู่ตรงนี้ก็ถามว่าแล้วทำอะไรเขาได้ปะเขาทำอะไรไม่ได้คือความหวาดกลัวนั้นก็เป็นเหตุที่แสดงให้เห็นถึงว่าขนาดนี้ตัวเองไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลนี่จะทำยังไงฮะในเมื่ออำนาจก็ไม่อยากจะสูญเสียไปกลัวก็กลัวอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เอ๊ะภาวะปราบกระโหดหรือกลัวไม่เข้าใจหรอไม่มีอำนาจแล้วในทางความเป็นจริงไม่มีอำนาจแล้วแล้วมันจะดำรงอยู่ยังไงครับอาจารย์คนที่เคยมีอำนาจแต่ดูเหมือนว่ากำลังจะไม่มีอำนาจกับคนที่อยากมีอำนาจแต่ก็ยังได้มีอำนาจจริงๆแต่มันอยู่ในบ้านเดียวกันครับผมไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอาจารย์พูดถึงชนชั้นนำใช่ไหมฮะและอาจารย์ก็บอกว่าอำนาจเริ่มเสื่อมถอยไปผมว่าชนชั้นนำรุ่นเก่าที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยขนาดนี้ก็ไม่มีอำนาจอะไรแล้วแต่ว่าอาจารย์ผาสุกก็บอกว่าไม่มีอำนาจแต่กลัวก็เลยนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พยายามจะใช้อำนาจนอกระบบก็ว่าได้เข้ามาจัดการทางการเมืองมันก็เลยชักจะไปกันใหญ่อาจารย์นิติก็บอกว่าก็ควรจะหาพื้นที่ใช่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นิติทางออกของการก้าวข้ามความขัดแย้งในมุมของอาจารย์คือเราต้องใช้วิธีการทำประชาธิปไตยวิธีการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยครับสมัยใหม่ก็คือพื้นที่อย่างที่อาจารย์นิติว่าผมเห็นด้วยพื้นที่จะคู่กับเวทีน้ำชายไงครับอาจารย์ก็มันต้องไปควบคู่กันครับนะจากเวทีอะไรเหมือนแต่ที่เขาพยายามจะจัดในเวลานี้มันก็ต้องไปควบคู่กันไปอาจารย์ที่มองเรื่องเวทีต่างๆที่พยายามจะจัดยังไงผมเรียกสมมติว่าเวทีน้ำชาอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเวทีเหล่านี้ถ้าคุณจะไปหวังอะไรมันมากหวังแต่เพียงว่ามันจะเป็นผู้ generate มาตรการไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ที่กระตุ้นให้คนมันมีอำนาจใกล้เคียงกันมาขึ้นมานะฮะแล้วก็โยนลงไปในสังคมแล้วในสังคมนั้นรับสิ่งเหล่านี้ไปถกเถียงกันต่อไปเคลื่อนไหวต่อนะก็แค่นี้คุณหวังได้จากไอ้พวกที่ประชุมเหล่านี้แค่นี้ทีนี้ปัญหาที่ต่อไปก็คือว่าเมื่อคุณโยนไปสังคมรับต่อแล้วถามว่ามันมีอำนาจเข้าไปต่อรองเนี่ยเท่ากับคนอื่นไหมคำตอบคือไม่มีเช่นเป็นต้นว่าสมมุตินะคณะกรรมการรูปอันหนึ่งบอกว่าไอ้โรงเรียนสาธิตทั้งหลายเนี่ยคือตัวร้ายที่สุดของการทำให้การศึกษาไทยมันแย่เลยนะสมมติเราเป็นอย่างนี้นะสาธิตสวนกุหลาบเทพศิรินอะไรก็แล้วแต่คือคุณเลิกโรงเรียนเอลิทสักทีนะอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมติว่ามีข้อเสนอแบบนี้แล้วก็มีคนเห็นด้วยถามว่าเขาจะเอานโยบายนี้ไปผลักดันต่อรองอยากเป็นธรรมอย่างไรมันมีช่องไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีอ่ะคือช่องอันนี้ไม่มีเพราะว่าถ้าคุณมองไอ้ตัวโต๊ะน้ำชาคุณเนี่ยเป็นผู้ส่งผ่านความคิดออกมานะก็โอเคแค่นี้ก็ดีนะแต่ต้องมองต่ออีกว่าแล้วข้างล่างมันจะสามารถหยิบเอาความคิดเนี่ยมาใช้ในการต่อรองกันในการเถียงกันในการทะเลาะกันเนี่ยโดยสงบและเท่าเทียมกันได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้นะครับที่นี่ไอ้คนเสนอความคิดทีเดียวไอ้เสนอปีไม่รู้กี่เรื่องนะแต่ก็เลี้ยวไปหน่อยนะฮะคิดถึงแต่ละเกียรติคือคำมาอาจารย์ภาสุขมองยังไงฮะโต๊ะน้ำชานั่งสนทนากันยามบ่ายจะออกได้นะฮะจากความกลัวหรือว่ามีวิธีการใดๆที่สร้างสรรค์มันก็คงต้องหาทางมานั่งคุยกันนะแต่ขณะนี้เนี่ยในแง่ของโครงสร้างการเมืองปัจจุบันในระบบพรรคที่เรามีอยู่เนี่ยดิฉันมองว่าคือพรรคการเมืองเนี่ยไม่คุยกันมีการปฏิเสธกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีไม่ใช่เป็นนิมิตหมายที่ดีคือว่าในแง่ของการที่เราจะก้าวต่อไปเนี่ยหลังจากการคุยกันเนี่ยมันต้องการความร่วมมือแล้วก็ความเชี่ยวชาญหรือคนที่มาช่วยคิดเนี่ยมากไปกว่าของภาครัฐบาลนะฮะหรือภาคที่อยู่ในอำนาจมันต้องมาจากฝ่ายค้านด้วยอะไรด้วยในขณะที่ถ้าที่ดิฉันเห็นเนี่ยเอาพูดเป็นจริงนะก็คือว่าภาคฝ่ายค้านเราไม่ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันก็รู้สึกว่ามันเกิดการติดขัด
พราะนั้นที่คุณจะขอเชิญมาร่วมกินน้ำชาด้วยมันก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะแต่ทีนี้จะทำยังไงที่จะคือถ้าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งทุก4ปีหรือทุกอะไรตามระบบเนี่ยนะแล้วเกิดพรรคการเมืองใหญ่พรรคนึงบอกว่าเราไม่พอใจเราจะไม่ลงเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนกติกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาเหมือนกันนะในการที่จะพูดคุยกันทีนี้ถ้ามันอยากจะให้นี่จริงพูดแล้วก็คืออยากจะให้พรรคฝ่ายค้านใหญ่ปัจจุบันเนี่ยได้ฉุกคิดว่าเขาก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เมืองไทยเนี่ยก้าวข้ามพ้นไอ้คล้ายกับจุดอับตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีบทบาทในทางบวกได้อย่างไรแล้วก็จะยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะคล้ายกับอาจจะชอบเข้ามากขึ้นอาจจะมีคนมาเลือกเข้ามากขึ้นแทนที่จะเลือกไปอยู่ในจุดอับแล้วประชาชนก็เกิดความอัดอั้นตันใจบางส่วนนะคะแต่ส่วนที่ยังชอบเขาก็ยังมีอยู่แต่ฉันคิดว่าถ้าคิดในแง่เป็นบวกแทนที่จะแบบที่เราพูดเมื่อกี้ซีโร่สังเกตฉันคิดว่ามันอาจจะดีกว่าแต่ตอนนี้มันจะต้องมันจะต้องมีตัวอย่างมาจากในระดับสถาบันอย่างเช่นสถาบันภาคการเมืองอาจารย์ในทางอุดมคติคุยกันมันก็ดูดีครับว่าช่วยกันหาทางออกแต่คดีมันค้ำคอกันอยู่หมดทุกคนทุกฝ่ายเลยนะครับไปนั่งนับคดีแต่ละฝ่ายดูเนี่ยนับแต่ไม่ถ้วนนะฮะไม่ว่าฝ่ายไหนฮะอาจารย์ที่พอมันค้ำคออาจารย์ก็เสนอไปสิครับแต่ผมติดคุกกันนะผมไม่เอาอาจารย์ฮะมันจะเดินยังไงฮะแต่คนที่ไม่มีคดีก็มีเยอะนะคนที่ไม่มีคดีก็มีไม่ใช่ไม่ใช่คดีมันไม่มีอำนาจในพวกนี้ไม่มีคดีฮะมันไม่มีบทบาทฮะบางคนมีคดีก็ยังกลับเข้าประเทศไม่ได้บางคนก็โดนก่อการร้ายบางคนโดนนู่นลากผสมนะอาจารย์คอมีหอกค้ำกันหมดทุกคนขยับทีนี้มีเสียวนะคือแต่ในเรื่องนี้เราต้องไปถามครับไม่อาจารย์อยากพูดเองมากกว่าแต่มันเป็นประเด็นที่แบบมันซับซ้อนนะยิ่งครับอาจจะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญพูดมากกว่าผสมก็ผมไม่รู้เขาไปคุยกันเรื่องอะไรมันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือครับว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการไปคุยกันเพื่ออะไรที่เที่ยวไปชวนโน่นนี่มาเพื่ออะไรอาจารย์ว่ารอดนะฮะเดินสายคุยกันไงคือผมยังไม่เข้าใจอ่ะว่าเขาจะไปคุยเรื่องอะไรวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสามสอใช้วิชาตัวเบาโดดหลบกันหมดมันไม่ชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนครับอาจารย์ถามคำถามยากๆกันมาเยอะช่วงท้ายรายการเอาคำถามง่ายๆดีกว่าครับอาจารย์นั่งอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองไทยเพราะไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ประเทศไทยด้วยกันมาเนี่ยอาจารย์นั่งสังเกตการมาฟังข่าววิทยุดูโทรทัศน์กันหมดทุกคนอาจารย์ได้บทเรียนอะไรอาจารย์เห็นอะไรในทศวรรษที่ผ่านมาก็ผมก็มีความสนใจว่าคนที่ก้าวมาสู่วงการเมืองในระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะที่จะก้าวขึ้นมาเพื่อใช้อำนาจอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบนะในสมัยก่อนไม่ว่าทหารเนี่ยมาเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจเฉพาะบางส่วนแต่มันไม่เต็มรูปแบบทั่วทุกสังทั่วไปในสังคมแต่ในสมัยหลังเนี่ยมันใช้อำนาจการเมืองในการครอบงำทางเศรษฐกิจด้วยอันนี้คือปัญหาที่มันก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอาจารย์นิธินั่งดูอยู่เห็นอะไรฮะในรอบทศวรรษที่ผ่านมาฮะก็คงไม่ต่างกับคนอื่นนะก็เห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะแต่ว่าบังเอิญผมก็อยู่ห่างนะครับเพราะว่าโดยฐานสถานะทางสังคมทำให้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวโดยตรงผมก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็คิดออกเรื่องแบบนี้นะเพราะงั้นผมขอพูดเลยเบาๆนิดหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วทุกอย่างให้คุณเราอันที่หนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับว่าผมเห็นด้วยอาจารย์สุขว่าฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้ไปเล่นบทที่เหมือนไม่มีอนาคตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอีกหรืออย่างไรนะ
แต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะบอกว่าทุกพรรคการเมืองนี่ขอประธานโทษใช้คำชาวบ้านแล้วครับเพ่งซวยหมดเลยมันไม่มีพรรคไหนดีสักพรรคนึงเอามันดีกว่านะฮะและเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันผมเชื่อว่ามันต้องปฏิรูปตัวพรรคการเมืองแล้ววิธีปฏิรูปในทัศนาผมเนี่ยเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือว่าจะเป็นกกต.เป็นอะไรก็แล้วแต่ผลักดันซึ่งคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสภาคงไม่ยอมผ่านง่ายออกกฎหมายบังคับให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องทำไพรมารีหมดคุณจะให้ท่านที่ปรึกษาอาวุโสของพรรคเที่ยวชี้เอาคนนั้นคนนี้มาเป็นสสเนี่ยไม่ได้นะทุกคนต้องผ่านการรับรองของสมาชิกพรรคที่เป็นประชาชนธรรมดาก่อนเพียงแค่นี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะดึงให้พรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาตอบสนองกับประชาชนมากขึ้นในขณะที่ประชาชนจะในขณะเดียวกันจะเปิดพื้นที่ประชาชนเข้าไปเล่นในการเมืองระบบพรรคเนี่ยมากขึ้นไม่จำเป็นต้องไปสมัครเป็นสสนะครับแต่ว่าเรากำกับสสได้มากขึ้นครับอันที่สองต่อมาผมคิดว่าเรื่องซีโร่ซัมเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นกันมาในเมืองไทยตลอดนะครับรัชกาลที่5เนี่ยพอลูกปฏิรูปสำเร็จครับรัฐมนตรีท่านทุกคนน้องท่านนั้นเลย19ใน12เลยผมจำไม่ได้นะฮะหมดเลยพวกไอ้คุณน้องคุณนางนี่ไม่เกี่ยวนะแม้แต่พวกบุญนาคที่เคยเป็นพวกท่านมาก่อนเช่นจัมพยาภาสกรวงศ์อะไรนี่ดูท่านอะไรออกมาต่อไปไม่เกี่ยวนะมันเป็นหมดการยึดอำนาจอย่างยาวนานของกองทัพทุกคุณสิริมาถึงคุณถนอมต่อมาอีก14ตุลาเนี่ย16ปีอันนี้เนี่ยคุณไปดูผลประโยชน์ของกองทัพที่ไปผูกพันกับรัฐวิสาหกิจนะในของทหารนั่นแหละนะรัฐวิสาหกิจเอกชนด้วยธนาคารเอกชนบริษัทเอกชนอื่นๆจะตกใจมากๆโอ้โหเฮ้ยมันหมาหมดเลยนี่หว่าแบบนี้เข้าใจมั้ยฮะจนถึงทุกวันนี้คุณยังแกะไอ้พวกนี้ไม่หมดเกลี้ยงเลยยังเหลืออยู่อีกเลยด้วยซ้ำไปนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ซีโร่ซัมเกมมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของไทยครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาไว้สาธุพร้อมกัน3ทีครับเรียนพระสุขนั่งอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพบ้างไปนอนเล่นหัวหินบ้างนอนจริงเลยใช่ไหมอาจารย์เห็นอะไรนะอะไรคือบทเรียนที่อาจารย์เห็นนะในทศวรรษที่ผ่านมาคือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยในครั้งล่าสุดเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากแล้วก็สร้างบาดแผลที่ลึกมากจนไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ในระยะเวลาใกล้นะแล้วทุกฝ่ายก็ต้องแบบตั้งจิตตั้งใจที่จะมาทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันคิดเนี่ยแต่ว่ามันมีความใจร้อนที่จะว่าไอ้ความขัดแย้งอยากจะให้มันหายไปเร็วๆนะฮะอยากจะให้มันหายไปแล้วก็กลับไปสู่สภาพเดิมแล้วเราก็จะเริ่มเติบโตต่อไปแล้วไม่ต้องมาพูดกันอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะดิฉันเลยก็อยากจะพูดว่าเนี่ยเราต้องแบบไปสู่คติที่ว่าใจเย็นเราจะใจเย็นแล้วก็ช่วยกันคิดยังไงแล้วก็อย่าไปใจร้อนว่าเราจะต้องแก้ไขให้อะไรขึ้นนักธุรกิจก็บอกว่าถ้าไม่แก้ไขความขัดแย้งอย่างรวดเร็วพวกนักลงทุนก็จะไม่มาบ้านเราไปที่อื่นกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็มีอยู่บ้างแต่มันคงไม่มุ่งถึงกับวิ่งหนีจะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรีบผลีผลามคิดทำโน่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็หวังว่ามันจะเกิด reconciliation อย่างทันทีทันใดเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่นั้นเนี่ยเราคงต้องใจเย็นกับเรื่องแบบนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่คิดว่าเราต้องมานั่งคิดกันก็คือว่าเอ๊ะถ้าเรากำหนดกติกาทางการเมืองอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอย่ารำนอกม่านได้ไหมเราจะเล่นตามกติกาที่เราตกลงกันเนี่ยไปให้ตลอดรอดฝั่งได้ไหมอย่ามีรัฐประหารอีกได้ไหมยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะหรืออย่าเรียกร้องให้กองทัพเข้ามาช่วยจัดการนะคะเพราะว่าไอ้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสถาบันเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาตามสมควรแล้วก็ต้องให้เวลากับมันด้วยแล้วมันก็มีการลองผิดลองถูกไม่ใช่ว่าคุณมีระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปได้สวยนะแล้วก็จะ
ไม่มีปัญหาอะไรอีกมันก็ไม่ใช่มันก็ขรุขระนะมันไม่หนทางไม่ได้รวยได้กรีบกุหลาบแต่ถ้าเราเล่นตามกติกานะมันก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้แต่พอเราไม่เล่นตามกติกาเลยพอเราโอ้มันไม่เป็นทางที่เราต้องการเดี๋ยวเราไปยืมมือคนนี้มาช่วยดีกว่าเดี๋ยวเราไปยืมมือคนนั้นมาช่วยดีกว่าหรือเราไม่เล่นเราบอกเราขอหยุดเราไม่เล่นแล้วเราจะเรียนรู้อะไรอันนี้ค่ะดิฉันอันนี้เป็นความข้าข้องใจที่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็เลยถามก็เลยไปพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราจะถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยกันเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำความเข้าใจนะประชาธิปไตยมันคืออะไรมันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะมันไม่ใช่ว่าฉันเป็นใหญ่แล้วฉันได้อะไรทุกอย่างนะมันมีเรื่องของการประนีประนอมต่อรองแล้วถ้าหากว่าพรรคนี้เขาได้รับการเลือกตั้งมาอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะยอมรับเขาให้เขาอยู่4 ปีได้ไหมหรือว่าเราจะต้องไปคิดพล็อตหาวิธีที่จะให้เขาออกจากระบบนี้ไปอย่างทันทีทันใดเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสกลับเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นวิธีการแบบรับนอกมากอีกถ้าเลิกคิดเรื่องนี้ได้เนี่ยนะคะเราอาจจะไปได้สวยกว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันยังคิดว่าขณะนี้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยนะไม่ได้ทำงานฝ่ายค้านไม่ได้หมายเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะฝ่ายค้านทุกพรรคเลยนะไม่ได้ทำงานเลยที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่ามีทางเลือกคราวหน้ามีการเลือกตั้งแล้วเราจะเลือกพรรคฝ่ายค้านยังไม่เห็นผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยคิดใหม่ได้ไหมอาจารย์เชื่อไหมฮะอาจารย์ภาวนาไม่อยากให้เกิดรัฐประหารอีกผมก็ไม่ค่อยอยากถามเพราะมันเหมือนการถามชี้นำแต่อาจารย์เชื่อไหมว่ารัฐประหารมันได้หมดไปจากเมืองไทยแล้วไม่เชื่อหรอกค่ะไม่เชื่อหรอกค่ะตราบใดที่ฝ่ายกองทัพในแง่ของสถาบันมีอำนาจมากขนาดนี้นะคะแล้วก็คือว่ามันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เสียงเรียกร้องบางทีเขาก็บุ่มบานด้วยคือเขาก็ไม่ได้คิดรอบคอบแม้กระทั่งคราวที่แล้วก็ไม่ได้คิดรอบคอบอำนาจมันอย่างที่ว่าเมื่อคิดว่าจะได้อำนาจเนี่ยมันก็คอร์รัปต์ absolutelyต้องกลับไปที่อาจารย์ชัยนันท์นะผมนี่เป็นแฟนคอลัมน์อาจารย์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มน้อยอาจารย์ทำนายนายกล่วงหน้าได้เลยฮะหลังการรัฐประหารว่ามี3ออและ1ในออนั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีชื่ออนันต์ปัญญาประชุนอาจารย์คิดว่าประเทศไทยมีโอกาสเกิดรัฐประหารขึ้นมั้ยฮะก็มีแต่ก็ยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีคนต่อต้านมากขึ้น แล้วก็ในโลกปัจจุบันประเทศที่มีรัฐประหารก็ไม่ค่อยได้รับการยอมโอกาสที่จะมีก็ผมว่าเหลือน้อยมากอาจารย์อยากเตือนอะไรลูกน้ำนะเพราะอาจารย์ทั้งแม่นะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเตือนก็เอาตัวรอดกันเองอาจารย์นิติยังเสียวเสียวรัฐประหารไหมครับนี่ผมเห็นด้วยอาจารย์ชัยนันท์อย่างยิ่งนะคือผมคิดว่าโอกาสจะเกิดขึ้นในนี้ได้เสมอแต่ผมคิดว่าฝ่ายรู้ว่าเฮ้ยมันแพงขึ้นว่ะนะคุ้มไหมที่จะเสียราคาเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าคือเขาอาจจะไม่รอบคอบในอย่างว่านะแต่ว่าเขาน่าจะเห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันแพงไปว่ะครับทีนี้ทุกท่านผมเอ่ยนามตั้งแต่ต้นก็บอกว่าเป็นสสสสาวสาวสาวเนี่ยฮะสามท่านที่มารวมกันเจอกันอีกสักปีข้างหน้าก็คงยกให้เป็นราษฎรอาวุโสกันหมดทุกท่านทีนี้ว่าการที่จะต้องอยู่กับสังคมไทยต่อไปคงเป็นเรื่องของคนรุ่นต่อๆไปอาจารย์ชัยนันท์มีทั้งลูกชายลูกสาวเป็นเพื่อนผมด้วยฮะทั้งเพชรแล้วก็พลอยอาจารย์อยากเห็นสังคมไทยเป็นยังไงครับเพราะว่าลูกอาจารย์2คนรู้นะผมจะต้องอยู่ฮะถ้ายังสุขภาพดีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าอาจารย์ฝันเห็นอะไรฮะก็คงจะเหมือนคนทั่วไปอ่ะที่จะเห็นว่าสังคมไทยก็สามารถที่จะอาศัยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาทางสังคมลงได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสันติสุขมีความรุนแรงน้อยลงในความรุนแรงในที่นี้ไม่ได้หมายความรุนแรงบนท้องถนนความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในเรื่องอื่นๆครับอาจารย์ผาสุกฝันเห็นอะไรครับอ๋ออยากจะฝ
ันว่าสามารถจะคุยกับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันในเรื่องของการเรียนเพื่อนอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์นิธิฝันเห็นอะไรฮะในอนาคตข้างหน้าอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงฮะถ้าพูดถึงฝันไอ้อยากเนี่ยเป็นอีกเรื่องแต่ถ้าพูดถึงฝันเนี่ยผมคิดว่าผมฝันร้ายคืออย่างนี้นะครับใน10ปีข้างหน้าเนี่ยถามว่าประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงขึ้นในสังคมไทยไหมผมค่อนข้างจะคิดว่ามันจะมั่นคงขึ้นนะในสังคมไทยเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่เสียหายน้อยที่สุดแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ในที่สุดเขาเองก็จะต้องตระหนักได้เองว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่านะเพราะว่าแม้จะเป็นประชาธิปไตยแล้วผมเชื่อว่าชนชั้นนำเดิมก็ไม่สูญเสียมากนะถ้าคุณเริ่มหันมาคิดว่ากูจะไม่รัฐประหารแล้วนะกูจะรักษาเกียรติยศกูอำนาจกูเงินกูอย่างไรเนี่ยโอ้วิธีมันแย่มากเลยแล้วผมเชื่อว่าจะทำได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ผมฝันร้ายก็คือว่าประชาธิปไตยนั่นแหละที่จะทำให้รัฐเนี่ยไม่มีพลังในการที่จะคุ้มครองประชาชนคือไม่คุ้มครองประชาชนแล้วเป็นประชาธิปไตยทำไมก็เพราะว่าเราอยากจะให้รัฐเนี่ยคุ้มครองเราแล้วเราคุมมันให้มันคุ้มครองเราแต่ผมเกรงว่าประชาธิปไตยที่เราจะไปเชิญข้างหน้าเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของรัฐที่เสรีนิยมไปซึ่งทำให้รัฐเนี่ยไม่คุ้มครองใครเลยนอกจากนักธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นเป็นฝันร้ายพอสมควรนะฉะนั้นตื่นจากความฝันนะผมก็พยายามจะเอาเวทีให้เป็นตลอดรอดฝันนะฮะแล้วก็พอของปากของคอไปกันไปได้มีเวลาช่วงท้ายนิดหน่อยก็อยากจะไปที่ท่านผู้ฟังว่าใครมีคำถามอะไรไหมฮะกรุณาเอาให้ตลอดรอดฝันโอ้มาเร็วมากเชิญฮะผมชื่อปราบนะครับเป็นผู้สื่อข่าวจาก Voice TV ผมอยากถามอาจารย์หาสุขนะครับคืออาจารย์พูดว่าความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาการเมืองใช่ไหมครับเป็นต้นเหตุหลักแต่ทีนี้คือผมคิดว่ามันมีความต่างระหว่างคำถามที่ว่าความขัดแย้งนี่เป็นปัญหาหรือเปล่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาหรือเปล่ากับความเหลื่อมล้ำนี่เป็นสาเหตุของปัญหาการเมืองหรือเปล่าทีนี้ผมอยากให้อาจารย์ลองจินตนาการสถานการณ์ดูว่าในสถานการณ์ที่เมืองไทยไม่มีความเหลื่อมล้ำเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยรายได้พอๆกันสถานะสังคมทางสังคมพอๆกันแต่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยได้เสียงส่วนใหญ่มาชนะการเลือกตั้งถล่มทลายด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างเหตุผลทางศาสนาหรือเหตุผลทางเชื้อชาติหรืออะไรเงี้ยนะครับทีนี้อยู่ดีเนี่ยพรรคการเมืองนั้นถูกล้มอำนาจไปด้วยรัฐประหารหลังจากนั้นพรรคการเมืองโดนยุบพรรคนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไป200กว่าคนในสถานการณ์อย่างนั้นอาจารย์คิดว่าปัญหาการเมืองจะเกิดหรือเปล่าครับถ้ากระบวนการมันเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมใช่ไหมมันผิดกติกาเนี่ยแน่นอนมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งได้คือเรากำลังพูดถึงความขัดแย้งในเมืองไทยปัจจุบันนะคะคุณกำลังสร้างhypothetical case ซึ่งมันยังไม่เกิดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นคนละเรื่องกันไปผมเพิ่นผมทำงานวิจัยเรื่องหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเม็กซิโกผมว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่คือมันจะมีเรื่องที่แตกไม่ได้ทั้งสังคมไทยและสังคมมาเลเซียและแปลกน่าสนใจคือเรื่องนี้มันถูกใส่ไปในรัฐธรรมนูญเหมือนกันเรียกเช่นอย่างมาเลเซียเนี่ยเขามีไอเดียเรื่องของภูมิบุตรอยู่แล้วก็ภูมิบุตรเนี่ยกับความเป็นมลายูกับการนับถืออิสลามต้องมีสองเรื่องนี้คู่กันแล้วผมก็เพิ่งได้รับความรู้ใหม่จากเพื่อนที่สามจังหวัดชายแดนใต้เขาบอกว่าความเป็นสยามเนี่ยมันก็ผูกเรื่องของคนไทยกับความทุกข์ที่เขาได้ทำนี่ความรู้ใหม่คือบอกไทยนี่โอเคมากแต่สยามนี่มันมีอะไรไม่ได้อยู่มันทำให้เขามีปัญหากับเพราะว่าสยามหรือซีแกนเนี่ยทีนี้ผมว่าสังคมไทยก็เหมือนกันมันมีความเป็นพุทธกับความกษัตริย์อยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าความขัดแย้งนี่มันมีเรื่องนี้อยู่แล้วผมว่ามาเลเซียก็มีปัญหาตามที่เราเห็นการขบวนใหญ่ของฝ่ายค้านซึ่งคนจีนในมาเลเซียเขามีปัญหากับเรื่องภูมิพูดมากแล้วเขาก็อยากแต่มันไม่สามารถจะพูดตรงๆได้พูดตรงๆก็อยู่ในประเทศไม่ได้คล้ายๆเมืองไทยนี่คือผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวอาจารย์นิติมาเดี๋ยวอาจจะตอบด้วยว่าไอ้สองท่านสองคนนี่มันจะแก้ปัญหาไปยังไงรู้สึกว่าคือถ้าเราดูเลข GDP per head นะฮะน่าสนใจเหมือนกันคือสิงคโปร์ไทยมาเลเซียเนี่ยมันจะเป็น3ประเทศที่อยู่ในแนวหน้าพ
ของอาเซียนแล้วมันก็เจอปัญหาการเมืองอย่างนี้คล้ายๆกันแต่สิงคโปร์นี่มันจะมีอีกแบบนึงที่จะมีแบบแต่ว่าฝ่ายค้านก็เริ่มได้รับอำนาจการเมืองมากขึ้นมาแล้วพี่การเมืองมันถ้าเราใช้ว่ามันไม่มีเสถียรภาพแล้วผมจริงๆผมเฉยๆเรื่องความขัดแย้งนะเพราะว่าเราไม่มีความขัดแย้งมากเยอะแล้วตั้งแต่สมัยสงครามกับปตท.ผมก็ตายเยอะเยอะแล้วก็นานกว่านี้เดี๋ยวเพิ่งขึ้นแต่มันอาจจะไม่ออกมาสู่ท้องถนนในกรุงเทพของเราเราอาจจะมีแค่เรื่องของการรับประหารอะไรแบบนี้ช่วงของข่าวแต่ว่าในแง่ของขัดแย้งระดับกว้างผมว่ามันหนักกว่าของเราเยอะแต่เหมือนกับว่าโอเคทั้งสามประเทศในช่วงนี้มันมาถึงช่วงไม่อยากให้มันเปลี่ยนผ่านแล้วนี่คือแล้วมันไปติดกับเรื่องที่มันต้องห้ามมันจะแก้ยังไงแล้วเราลากเง่ามันผมไม่รู้นะอาจจะมองโลกในแง่ดีผมกลับคิดว่าถ้าเผื่อว่าการเมืองมันพัฒนาไปท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้นะผมคิดว่าสถาบันทั้งหลายล่ะไม่ว่าทหารตุลาการหรือสถาบันมหาศาลก็แล้วแต่ในที่สุดคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องปรับตัวที่คุณเรียกว่าปฏิรูปอะแต่แน่นอนอาจจะปรับในลักษณะที่คุณบอกว่าให้ไม่พอต้องปรับมากกว่านี้อะไรก็แล้วแต่ว่ามันต้องปรับลองคิดถึงแรงบีบคั้นที่สถาบันตุลาการได้รับอยู่เวลานี้ผมโบราณมากนะคุณผมยังเชื่อว่ามหาลัยเนี่ยถ้าลองโดนบีบคั้นอย่างที่ตุลาการโดนบีบคั้นครั้งเวลานี้นะอธิการอาจจะต้องออกนะแต่มากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องปรับเพื่อจะอยู่รอดนะฮะยังไม่มีปัญหาเพราะงั้นในแง่นี้เนี่ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นในมาเลเซียบ้างไหมผมคิดว่าในมาเลเซียทฤษฎีภูมิบุตรเนี่ยผมว่ามันก็ถูกท้าทายมากขึ้นนะครับแล้ววันหนึ่งก็ปรับอย่าลืมนะครับมาเลเซียเนี่ยมีข้อได้เปรียบกว่าไทยในเรื่องทางการเมืองอีกอย่างก็คือว่าโอเคมันมีกฎหมายinternal security อะไรก็แล้วแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยพรรคอุมโนเนี่ยเป็นพรรคที่เชื่อมโยงถึงประชาชนอย่างปฏิเสธไม่ได้เข้าใจนะฮะโดยการที่เขาไปเชื่อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับอะไรก็แล้วแต่มันคล้ายๆกับเมื่อตอนที่คณะราษฎรตั้งสมาคมคณะราษฎรขึ้นแล้วพยายามจะทำแบบนี้คือเชื่อมลงไปให้ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเพื่อที่จะทำให้คณะราษฎรกลายเป็นพรรคมวลชนขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าแน่นอนอีกฝ่ายก็รู้ทันบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องหยุดเพราะมันจะมีคนตั้งในสมาคมคณะชาติอะไรขึ้นมาทำอย่างเดียวกันแต่อุมโนทำสำเร็จเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยอุมโนสามารถที่จะถอยเรื่องภูมิบทเรื่องอื่นได้แย่กว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ในประเทศไทยจะสามารถทำได้เพราะงั้นผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยซาวด์เอเชียมีโอกาสจะปรับตัวได้พอสมควรรวมทั้งประเทศที่กำลังทะเลาะกันอยู่ในทุกวันนี้คือประเทศไทยด้วยครับอาจารย์แชร์นั้นสถาบันหลักๆต้องปรับตัวหรือเปล่าแล้วถ้าต้องปรับยังไงบ้างครับผมคิดว่าเมื่อการเวลาผ่านไปทุกสถาบันก็ต้องปรับตัวนะฮะในสมัยหนึ่งสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนรายละเอียดไหมครับทุกสถาบันก็ต้องปรับตัวครับแต่ผ่าสุขเชิญครับมาเลเซียกับไทยนี่มีปัญหาคล้ายๆกันอยู่มากนะคะแล้วก็ข้อสรุปเลยกว้างๆระหว่างมาเลเซียกับไทยในแง่ของก็ต้องการการปฏิรูปต้องการ decentralization ต้องการลดบทบาทของกลุ่มที่มีอำนาจแล้วก็ให้มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้กว้างขวางขึ้นปัญหาโครนีอิซึมอะไรเงี้ยคือถ้าวิเคราะห์มาแล้วก็จะคล้ายกันมากแต่ความแตกต่างอันนึงของมาเลเซียกับไทยคือว่าที่มาเลเซียเนี่ยสถาบันกองทัพของเขาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจมากนะคะแล้วก็สุลต่านมหาธีรเนี่ยได้สมัยที่แกมีอำนาจเนี่ยแกได้ออกกฎหมายอะไรบางอย่างซึ่งทำให้บทบาทของสุลต่านเนี่ยนะคะอยู่ในกรอบของกฎหมายอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยมองหรือวิเคราะห์เนี่ยไปข้างหน้าในระยะอันใกล้นี้อาจจะแค่3ปีนะคะโดยที่เรื่องต้องห้ามต่างๆของเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามต่อไปในขณะเดียวกันสถานการณ์การเมืองของเราถ้าเราประคับประคองกันไปแบบนี้ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างในระดับ
1-3 ริกเตอร์ไม่สั่นสะเทือนมากเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์ทั้ง3ท่านมองว่าโอกาสของการที่การเมืองมวลชนจะสลายเสื้อสีลงเนี่ยหรือค่อยๆสีขีดสีจางลงเนี่ยด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆเช่นอย่างเวลานี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ามีมวลชนที่คัดค้านเรื่องการขึ้นค่าแก๊สหรือว่าอยากเป็นทวงคืนปตท.หรือสนใจใส่ใจกับประเด็นเรื่องน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ดอะไรเหล่านี้ซึ่งในนั้นน่ะมันก็ประกอบไปด้วยมวลชนที่เคยใส่เสื้อสีกันหน่อยถ้าเราประคับประคองสถานการณ์ในระดับนี้เนี่ยการเมืองเสื้อสีเนี่ยจะสลายไปด้วยตัวของมันเองด้วยสถานการณ์อื่นๆหรือไม่เรียนถามอาจารย์ทั้ง3ท่านจริงๆอยากจะถามคำถามคุณว่าแล้วการเมืองเรื่องสีนี่มันมีปัญหาอะไรคือถ้าเขายังอยากจะมีสีเป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวสีฟ้าสีอะไรอยู่แล้วมันเป็นปัญหาหรือประเด็นมันอยู่ที่สีแล้วอยู่ที่ว่าเราตั้งแง่ที่จะไม่คุยกันเราก็ใช้ไอ้สีต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราไม่คุยกันเพราะว่าสังคมมันต้องมีความหลากหลายนะคะอาจจะต้องมีการคิดต่างๆกันแต่ว่าทำยังไงถึงผู้ที่คิดต่างกันจะมานั่งคุยกันได้โดยที่ไม่อคิวซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้คิดว่าเรื่องสีเป็นปัญหาเสื้ออาจารย์สีอะไรวันนี้มันเดิมๆไงอาจารย์ฟ้าหรือแดงผมไม่แน่ใจคือปัญหาคือว่าถ้าดิฉันไปคุยกับคนเสื้อเหลืองเขาก็จะบอกว่าดิฉันเสื้อแดงถ้าดิฉันไปคุยกับคนที่ออกสีเนี่ยเสื้อแดงเขาจะบอกฉันเป็นเสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดความยุ่งยากใจมากอยากพยายามที่จะเป็นคนกลางๆแต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับอาจารย์ชัยนันท์ว่ายังไงครับเรื่องสีเสื้ออาจารย์เทาๆนะก็คิดนั้นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่มันเป็นคนที่ตื่นตัวทางการเมืองแต่บังเอิญมันสนับสนุนบุคคลคนละฝ่ายคือพูดง่ายๆคือทักษิณ versus anti ทักษิณแล้วมันก็แค่นั้นถ้าเกิดคุณต้องการให้หมดไปก็คือว่าก็ให้ปัญหาที่หมดไปแล้วอย่างอื่นผมลึกที่สุดแล้วปัญหาอยู่ที่การสนับสนุนทักษิณมากกว่าครับเดี๋ยวผมแอบดูก่อนเขาเก็บกล้องไปหมดเลยใช่ไหมแอบครับอาจารย์เขาลือว่าอาจารย์เป็นกุญสือมาทำมิตรจริงมากเขาลืมว่าอาจารย์เป็นกุญสือให้ท่านกินกล้องหายไปหมดเลยแอบถามเนี่ยกุญสืออาจารย์เนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นปัญญาให้กับพันธมิตรเลยผมไม่เคยขึ้นเวทีอาจารย์จะเริ่มมันขึ้นเลยนะฮะได้ว่ามีนักวิชาการขึ้นเวทีพันธมิตรหลายคนครับแต่ผมไม่เคยไปเลยจะเป็นกุญสือนะอาจารย์คิดไม่เคยไปชุมนุมด้วยแต่พูดง่ายๆไอ้คนที่เป็นอาจารย์แล้วก็มีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์นี่ทุกคนน่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นกุญสือเท่านั้นฮะเต็มที่เชิญฮะเขาบอกอาจารย์เป็นกุญสือเสื้อแดงฮะก็อยากเป็นอยู่แต่เขาไม่ให้เป็นคืออย่างนี้นะครับปัญหาที่คุณสุดาถามก่อนคือถ้าเรามองเรื่องเสื้อสีว่าคือกลุ่มการเมืองนะที่มีจิตสำนึกหรือมีความคิดที่แตกต่างกันถ้าอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะธรรมดาในทุกสังคมก็มีทั้งนั้นเป็นเพียงไม่ได้สั่นเสื้อให้เป็นสิ่งชัดเจนนะแต่ในกรณีของไทยเนี่ยผมว่ามันมีข้อประหลาดคือประเด็นที่คุณนำมาใช้ถกเถียงกันเนี่ยจริงๆต้องแคบมากเลยเช่นอย่างที่อาจารย์ชัยนันท์พูดว่าทักษิณหรือแอนตี้ทักษิณเฮ้ยประเด็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นในสังคมที่มันพิการพิการเพราะว่าพื้นที่สำหรับการถกเถียงโต้แย้งต่อรองมันแคบเกินไปเรื่องที่สำคัญกันนี้เถียงกันไม่ได้ว่ะไอ้เรื่องสังกะบัวอย่างเช่นเรื่องทักษิณหรือไม่ชอบทักษิณเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่สำคัญเท่าไหร่เลยกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมเพราะงั้นผมจึงเชื่อว่าปรากฏการณ์เสื้อสีไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติของระบอบสังคมใดๆก็แล้วแต่และด้วยเหตุนั้นจึงไม่น่าจะอยู่นานแต่มันก็จะต้องเปลี่ยนไป
ประเด็นที่2นี่ไม่เกี่ยวทางการวิจารณ์โดยตรงแต่ที่คุณการพูดถึงเมื่อกี้เพิ่งเข้าใจชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนตอบแล้วคือว่าผมอยากจะเตือนด้วยนะครับว่าเวลาเราพูดถึงสถาบันมหากษัตริย์อย่าคิดถึงบุคคลตัวสถาบันเนี่ยมันมีเครือข่ายของมันกว้างมากเลยนะครับผมกำลังคิดถึงว่าทั้งสี่เจริญของคุณเป็นของผมเลยอยู่ในเครือข่ายสถาบันมหากษัตริย์ผมว่าอยู่อาจจะผิดนะครับแต่ในทัศนะผมอยู่ทำไมถึงอยู่ครั้งหนึ่งมันอาจจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับประโยชน์ทางธุรกิจประโยชน์ทางการเมืองและอื่นๆของเสียเจริญด้วยจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายคิดว่าเออมาอยู่ด้วยกันนะแต่นี่ผมอยากจะบอกว่าไอ้สภาพอันนี้ก็ไม่คงทนอีกเหมือนกันนะเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะฉะนั้นชักไม่กล้าพูดว่าทำไมเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนไปไอ้เครือข่ายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยก็ต้องปรับตัวเองด้วยปรับแล้วทำให้สถาบันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนี่ผมไม่ทราบแต่ว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่อยู่คงที่แน่นอนมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าครับอาจารย์ถ้าเสียเจริญของผมอยู่แล้วคุณสนธิของผมอยู่ด้วยไหมครับคืออย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ที่คุณเป็นสถาบันทางการเมืองที่ใหญ่และมีความสำคัญในขนาดนี้เนี่ยนะคุณมีเครือข่ายหลายประเภทนะเครือข่ายที่คุณอิงอาศัยกันในเวลาชั่วคราวเครือข่ายที่คุณอยู่กันไปนานๆเครือข่ายที่แย่มากแล้วคือเอาตัวเราไปเทียบไม่ได้นะแล้วเครือข่ายเรานี่เครือข่ายชนิดที่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานถูกไหมแล้วก็เท่านั้นเองไม่มีมิติต่างๆนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสถาบันการเมืองอย่าไปพูดถึงสถาบันมาสัตว์เพราะว่าคุณยิ่งรักเองเนี่ยเมื่อตอนจะเป็นอีนายไอ้ขายเอสซีแอสเซทกับปัจจุบันนี้เครือข่ายกันไม่เหมือนเก่าแล้วแล้วแกก็ต้องรู้จักเลือกคือขายแกนะมาติดอยู่แต่ไอ้ที่วัดทำลงไม่ได้หรอกมันต้องมีเครือข่ายที่ซับซ้อนเนี่ยแย่อยากจะถามว่าในมิติของสื่อสารมวลชนเนี่ยควรอยู่ตรงไหนของการเปลี่ยนแปลงที่จะไปถึงหรืออาจจะไปไม่ถึงหรือระหว่างทางเพราะรู้สึกว่าในมิติของสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ในสังคมการที่จะได้รับการยอมรับและดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่แบบไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อหนีคดีเวลาทำข่าวเรื่องอะไรสักอย่างนี้ยังจะต้องอยู่ในโครงสร้างของสื่อตามอะไรที่ถูกต้องตามจารีตอย่างที่เขาบอกมาอะไรประมาณนี้ค่ะควรจะปรับตัวยังไงหรือว่าควรจะมีอะไรแบบไหนอาจารย์สื่อจะอยู่ยังไงดีครับสื่อก็อยู่ยากจริงๆครับจริงๆผมตอบไม่ได้นะครับแต่ผมแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่ามันมีปัญหาในสื่อที่มีมา10กว่าปีแล้วในประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับว่าสื่อต้องยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องกับสื่อไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเป็นเรื่องคุณนะแต่คุณต้องเสนอสิ่งที่เป็นความจริงแก่สังคมไอ้นั่นหน้าที่ของคุณส่วนคุณจะเชื่อว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นเรื่องตัวคุณเองไม่เกี่ยวกับงานของคุณผมอยากจะบอกว่ามันมีสิ่งที่ถูกมีสิ่งที่ผมรู้สึกเถียงผมตัวผมเถียงตัวเองเนี่ยไม่ขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างนะว่าผมค่อนข้างจะโน้มเอียงไปว่าสื่อมีหน้าที่เฉพาะเสนอความจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอะไรที่เถียงตัวเราเองว่าเฮ้ยมัน 100% อย่างนั้นก็ไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นผมตอบไม่ได้ในแง่นี้ในแง่ว่าหน้าที่จริงๆของสื่อคืออะไรนะครับซึ่งถ้าคุณตอบได้ชัดมากขึ้นใช่ไหมท่านว่ามีหน้าที่เสนอความจริงแน่นอนบอกว่าเสนอความจริงแล้วคุณติดตลาดคุณก็ย่อมไม่ทำแล้วก็ไม่ควรทำแต่คุณก็คงหาวิธีจะเสนอความจริงที่ทำให้คุณไม่ต้องติดตลาดนะก็ต้องอันนี้เราถามคุณปิญโญขาเข้าคุกไปข้างเลยครับอาจารย์พยายามจะรักษาข้างอยู่แบบอาจารย์อยู่นะแต่อย่างน้อยมันทำให้คุณเห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วรู้สร้างยุทธวิธีที่เหมาะสมในการทำงานได้นะครับประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าคุณเชื่อในเรื่องว่าเฮ้ยสื่อต้องยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องนะผมว่ามันต้องชัดออกมานะว่าไอ้ที่คุณว่าถูกต้องเนี่ยคืออะไรวะนะเท่าที่ได้ยินสื่อในประเทศไทยพูดถึงยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องต้องเลือกข้างให้ได้คือฝั่งละข้างที่ถูกต้องไม่เห็นมันบอกมาชัดๆเลยว่าไอ้ถูกต้องที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะและความถูกต้องเนี่ยต้องเป็นความจริงด้วยหรือเปล่านะ
ซึ่งผมว่าสื่อไทยไม่ค่อยชัดในเรื่องเหล่านี้ถ้าคุณเลือกเรื่องความถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องทิ้งความจริงคุณจะคุณเลือกก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับครับอาจารย์ชัยนันอยู่กับสื่อมานานอยู่กับสื่อมาเยอะสื่อมวลชนจะอยู่ยังไงสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดนี้ครับอาจารย์ผมก็เห็นเขาอยู่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเท่าที่เห็นมาก็ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์กับทุนเป็นยังไงใครเป็นนายทุนนายทุนเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนายทุนอยากให้สนับสนุนใครหรือเปล่าถ้านายทุนวางตัวเฉยๆสื่อก็มีอิสระเสรีแต่ถ้านายทุนไม่เป็นกลางสื่อก็ยากที่จะเป็นกลางทีนี้ในยุคที่เลือกข้างกันหมดหรือว่าเลือกข้างกันเป็นส่วนใหญ่ถ้าข่าวตัวน้อยๆปีสี่กำลังจะเข้าไปทำงานจะอยู่ยังไงฮะในภาวะที่คุมนายทุนไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกนะก็ตัวใครตัวมันแล้วครับดูจะเป็นวงที่มีความหวังในชีวิตเต็มมากนะฮะและประสบมีทางออกที่ดีกว่านี้คือดีที่กำลังคิดว่าขณะนี้ที่ท่านอยากจะได้อะไรจากสื่อเยอะแยะเลยที่ท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลู่ทางที่คุณจะไปทำอะไรใหม่ใหม่ๆเกิดขึ้นมันเยอะเลยคือเราว่าจะพูดเสมอว่าสื่อเนี่ยเป็นกระจกเงาของสังคมใช่ไหมแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยสื่อมันเป็นกระจกเงาแคบๆเราไม่สามารถจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆเมืองไทยในที่ต่างๆในภูมิภาคในอะไรทำไมสื่อไม่ลงไปทำอะไรในระดับภูมิภาคบ้างเราจะอ่านเรื่องซ้ำๆกันตลอดเวลาเลยมันต้องทำการบ้านมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคือเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ไปทำเรื่องอื่นๆที่ควรจะทำแล้วไม่ได้ทำเพราะมาเขียนแต่เรื่องการเมืองได้ฟังอาจารย์นิธิคุยเรื่องของว่าอนาคตของประชาธิปไตยในบ้านเราที่ต่อไปมันจะไปอยู่กับเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะคะแล้วผลปรากฏว่ารัฐเนี่ยก็ไม่ค้นคอบใครเลยนอกจากกลุ่มทุนเฉยๆถามในฐานะประชาชนนะคะจริงอยากถามหนังสือด้วยพี่น้องถามไปแล้วแล้ววันนี้มีนักเศรษฐศาสตร์มานั่งอยู่ด้วยประชาชนที่บางทีแยกไม่ออกว่าเสรีนิยมเสรีนิยมใหม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีภูมิต้านทานกับตัวเองได้ไหมถ้าวันหนึ่งเราจะพบว่ารัฐไม่ได้คุ้มครองอะไรเราเลยอย่างเงี้ยคือวิธีที่หรือเสรีนิยมใหม่จะสะสมทรัพย์เนี่ยนะสะสมทุนของตนเองเนี่ยเขาบอกมันใช้วิธี dispossession นะคือยึดแต่พูดง่ายๆซึ่งเป็นการสะสมทุนนะที่ป่าถื่นที่สุดในทัศนะของมาร์กเมื่อว่าเมื่อตอนที่คุณเริ่มต้นมีระบบทุนนิยมขึ้นมาเนี่ยไอ้ทุนนิยมรุ่นเก่ากึกเหล่านี้มันจะสะสมทุนด้วยการเที่ยวยึดของคนอื่นเขาเช่นยึดที่ของชาวนาในสมัยกลางล้อมรั้วอันนี้เป็นของกูแล้วมึงออกไปอะไรเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นมามันจะไม่ใช้วิธียึดแล้วแต่พอมาถึงเสรีนิยมใหม่ยึดใหม่นะเช่นเป็นต้นว่า privatization เนี่ยการทำให้เป็นส่วนของเอกชนเนี่ยมันเอาอะไรไปทำมันเอาสมบัติสาธารณะไปทำกันนะการศึกษาโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรแล้วแต่ซึ่งครั้งหนึ่งรัฐต้องให้เงินช่วยเพื่อจะคุ้มครองประชาชนไงจะต้องมีการศึกษามีสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วไอ้พวกนี้เข้ามาบอกเฮ้ยมันไม่มีประสิทธิภาพเอา privatize มันให้หมดนะก็คือยึดสิ่งที่เป็นทรัพยากรสาธารณะไปเป็นของตัวเองนั่นเองนะยึดแม่น้ำมูลทั้งสายให้กลายเป็นคืนปากมูลนี้เป็นต้นนี้ก็อย่างเงี้ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถามว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตยควรทำไงคือระวังการยึดสิ่งที่เป็นสาธารณะผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญเมื่อไหร่ที่คุณพบว่ามันเป็นประชาธิปไตยเป็นอะไรก็แล้วแต่ดีเยี่ยมหมดอย่างช่วยประสิทธิภาพคนแต่มึงยึดสมบัติกูดีกว่าอย่ายอมอย่าให้มันดีขึ้นเฉยๆโดยที่เราต้องสูญเสียสมบัติสาธารณะของเราไปเพื่อพาสุขมีอะไรจะเสริมไหมครับคือในระบบปัจจุบันนี้คุณจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวและไม่เกี่ยวข้องกับใครหรือว่าไม่เป็นสมาชิกขององค์กรอะไรเนี่ยคุณจะไม่มีแรงต่อรองเลยฉะนั้นในระบบเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่มีความเชื่อว่าสังคมมัน pluralistic แล้วก็ผู้คนที่สามารถที่จะจัดตั้งองค์กรตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกรกับไออำนาจต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถามว่าไอ้ถ้าคุณจะป้องกันตัวเองไงเนี่ยคือคุณก็ต้องไปมองแสวงหาว่าขณะนี้เนี่ยมันมีองค์กร
องค์กรชุมชนอะไรบ้างที่เขาสร้างกระบวนการแล้วคุณชอบอันไหนนะที่มันต่อต้านในแนวทางของเสรีนิยมใหม่เนี่ยแล้วคุณก็ต้องไปจอยกับเขานะคะถ้ามันไม่มีเลยคุณก็ตั้งของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็เรียกหาสมัครพรรคพวกนะคะที่คิดคล้ายๆคุณแล้วก็จัดตั้งองค์กรขึ้นมาที่ฉันพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไปดูประสบการณ์ของประเทศต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างเช่น Consumer Protection Group เนี่ยนะคะเขาก็สามารถจะต่อกรกับนายทุนบางกลุ่มได้นะคะถึงแม้ขณะนี้กฎหมายบ้านเราอาจจะไม่ได้ช่วยเต็มที่แต่ว่าถ้าคุณไปรวมกลุ่มเขามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถจะทำอะไรได้มากขึ้นนะคะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะหรืออย่างในเกาหลีใต้เนี่ยไอ้กลุ่มคนที่จัดตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาคือไม่มีเขาไปจัดตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่มีรายได้เราก็เก็บค่าสมาชิกนะคะเพราะอันนี้ไม่มีกฎหมายห้ามคุณอาจจะเป็น association หรือเป็นอะไร informal ก็ได้แล้วคุณก็มีสามารถจะสร้างวงจรสร้างกลุ่มของคุณขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำดิฉะนั้นแล้วคุณก็จะไม่มีแรงต่อรองอะไรเลยครับอาจารย์ชัยนันเสริมได้ไหมครับจะไม่ให้เคล็ดวิชาเลยครับประชาชนจะตัวรอดไงฮะเสียวจริงๆอาจารย์จะอยู่มานานอาจารย์เคล็ดไหมอาจารย์นิติพูดไม่อาจจะไม่ใช่เสรีนิยมในความหมายที่แท้จริงเพราะว่าเสรีนิยมในความหมายแท้จริงก็ต้องมีหลายกลุ่มแล้วก็ไม่ไปยึดเอาของมาหมดแต่ว่าที่พูดนั่นแหละเป็นเสรีนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมที่รัฐเคยมีอำนาจมากแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่เยอะแยะเมื่อไปทำอะไรเยอะแยะเสร็จแล้วมันก็ต้องปล่อยมือออกมานะฮะมีคำถามจากฐานสองคำถามนะครับคำถามแรกขออนุญาตถามอาจารย์ชัยอนันต์นะครับเมื่อกี้เมื่อตอนช่วงต้นๆของการเสวนาอาจารย์อธิบายว่าชนชั้นนำที่เป็นชนชั้นนำเก่าเนี่ยหมดอำนาจไปแล้วแต่ผมเห็นว่ามันหมดอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนกับชนชั้นนำเก่ากับชนชั้นนำใหม่มันเหมือนกับมีประโยชน์ทับซ้อนกันแล้วก็กำลังจะทำให้เกิดเป็นอีกกลุ่มนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะทราบมุมมองส่วนคำถามข้อที่สองขออนุญาตถามคุณพินโยนะครับก็เสริมเรื่องมาจากจดหมายถึงคุณจิตนาคนะครับก็อยากจะถามแบบตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นะครับได้จิบน้ำชาคุณจิตนาหรือยังครับขอบคุณครับอย่างครับอาจารย์เชิญนะผมว่าเราปัจจุบันมันมีมายาคติอยู่ที่ว่าชนชั้นนำเก่ายังมีอำนาจอยู่ผมคิดว่าไม่เป็นความจริงในรูปธรรมนะเพราะว่าลองยกตัวอย่างมาซิว่าชนชั้นนำเก่าเนี่ยมีอำนาจอำนาจที่เป็นจริงอยู่อย่างไรบ้างผมคิดว่าไม่มีแต่ถ้าพูดว่าเป็น reference power อำนาจอ้างอิงหรืออำนาจแอบอิงอ่ะก็อาจจะมีแต่อำนาจจริงๆที่ก็จะไปลงไปปฏิบัติจริงๆเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงตามใจชอบของครั้งนั้นผมว่าไม่มีหรือมีก็น้อยมากคือประเด็นที่อาจารย์ผาสุกพูดเนี่ยนะคำถามเนี่ยอาจารย์ผาสุกและอาจารย์พี่อาจารย์ชัยไหนตอบก็ได้คืออาจารย์พูดถึงว่ามันควรจะต้องมีการพื้นที่ทำงานนั่งคุยกันหรือทะเลาะกันนะคะใช้คำของอาจารย์พี่ก็ได้แต่ว่าปัญหาคือตอนนี้เนี่ยที่มันต้องคุยกันไม่ได้เนี่ยหรือทะเลาะกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามาถึงจุดที่คิดว่ามันชัดเจนมากขึ้นนะคะในแต่ละทหาร2549ก็คือว่าการไม่ยอมรับที่จะให้ระบบต่างๆมาเดินไปภายใต้กรอบที่เป็นอยู่คือระบบสภาการเลือกตั้งนี่ก็ว่าจุดยืนของมันไม่ได้ชัดเจนมากเลยเพราะในคำแถลงการของเขาหลังสุดในการที่ยุติการเคลื่อนไหวนะคะถึงการไม่ยอมรับระบบสภาการเลือกตั้งที่มีอยู่แล้วก็ท้าทายให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยออกมาเดินในเส้นทางนี้นะคะนี่คิดว่าจริงแล้วปฏิกิริยาของพรรคฝ่ายค้านซึ่งทำให้คนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็เบื่อหน่ายมากเนี่ยนี่คิดว่าก็สะท้อนถึงการที่เขาเองเขาก็รู้สึกว่าระบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เอื้อต่อความต้องการผลประโยชน์ของเขานะคะ
นี่ก็เป็นอีกนิดเดียวเท่านั้นเองที่เขาจะก้าวมาประกาศว่าเขามีเอาในตรงนี้ในนี้ว่าจะไม่แปลกใจเลยให้สองปีข้างหน้ามีการเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่าเขาบอยคอร์ดการเลือกตั้งถ้าเขาประเมินแล้วว่าเขาแพ้อีกนะคะสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าพยายามใช้ระบบที่มันอยู่ที่ทำให้ระบบมันเดินไปไม่ได้นะคะหมายว่าภายใต้อันนี้เนี่ยคือถ้าเราบอกให้มานั่งคุยกันเนี่ยมันก็เหมือนว่ามานั่งคุยกันภายใต้ระบบที่มันเป็นอยู่ซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถึงครึ่งข้อนหนึ่งหรือเปล่านะคือเสียงที่มันอาจจะเป็นไม่ใช่ทั้งหมดของเสียงที่เลือกพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ได้ที่ว่าประชาชนส่วนที่รู้สึกว่าไม่เอาไอ้ระบบที่เป็นอยู่มันมากขึ้นมากขึ้นปรากฏการคนใส่หน้ากากที่ออกมาเดินก็คือปรากฏการการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือว่าอันนี้เนี่ยมันรุนแรงมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าสีเสื้อสีเสื้อมันเป็นตัวแทนแต่อาการแบบนี้เนี่ยมันจะแก้อย่างไรนะคะคือให้มานั่งคุยกันเนี่ยมันต้องมีกติกามีกรอบบางอย่างที่จะทำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าได้ฝ่ายไม่ยอมรับกรอบที่มีอยู่นะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าแต่เดียวกันนี่ก็คือถ้าโยกที่อาจารย์นี่พูดถึงว่ามันก็ต้องมีการเรียนรู้การเมืองอันที่สำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือการจัดให้มีพาร์ตี้โหวตเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์ที่อยากให้การพาร์ตี้โหวตจะช่วยแก้ปัญหาที่มันดำรงอยู่นี้ได้แค่ไหนจะสามารถทำให้การคอนวินส์ให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เสียระบบหรือว่าพรรคฝ่ายค้านเองเขตว่าตัวเองจะได้จ่ายผ่านรัฐบาลนี้ได้ไหมเฉพาะทางรัฐบาลผมคิดว่ามันผ่านยากนะแต่ถ้าสังคมช่วยผลักดันให้ผ่านได้ผมว่าพรรคการเมืองในตู้เย็นทุกพรรคจะไม่ยอมให้ใช้ผ่านรัฐบาลครับเพราะว่าหน้าเปลี่ยนหายไปเลยครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดสังคมทั้งหมดเข้าใจเรื่องนี้แล้วพยายามผลักดันนะก็จะเท่ากับเปิดให้พรรคการเมืองเนี่ยมันต้องรับเอาประเด็นที่ชาวบ้านเขาปากดันน่ะเข้ามาสู่ตัวรัฐสภาหรือเข้ามาสู่หน้าชื่อพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เลยนะคือเข้ามาต่อร้อต่อเถียงกันประเด็นที่สองอาจารย์เนี่ยเพิ่นผมไม่เชื่อในเรื่องการเจรจากันในความหมายถึงพบหน้าเจรจากันผมคิดว่าต้องมีกระบวนการต่อรองพูดอย่างนั้นก็แล้วกันในสังคมที่กว้างขวางนะเช่นเป็นต้นว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าไม่มีทางที่จะทำให้ทหารยึดอำนาจแล้วยกตำแหน่งให้ตัวหรือยกให้คนอื่นได้แต่ว่าเป็นอันว่าเลิกแล้วต่อกันไปหมดถ้าประชาธิปัตย์เชื่ออย่างนั้นเนี่ยเขาบอยคอตการเลือกตั้งไม่ได้เพราะราษฎรนะภาคใต้จำนวนมากจะขาดผู้แทนไปเลยถ้าคุณบอยคอตการเลือกตั้งเราพรรคเพื่อไทยได้400คะแนนจบเลยภาคใต้ซวยเลยก็เป็นพรีเทกซ์ของอย่างอื่นที่จะก้าวเข้ามาแทนใช่ตราบเท่าที่ยังเชื่อว่าถ้าฉันไม่ลงเลือกตั้งเดี๋ยวศาลจะต้องพิพากษาเองแหละว่าไอ้อะไรนะไอ้การเลือกตั้งอันนี้เป็นโมฆะให้เลือกใหม่เข้าใจไหมฮะตราบเท่าที่ยังเชื่ออำนาจนอกระบบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอำนาจจากไหนก็แล้วแต่ตราบนั้นเนี่ยประชาชนเดินไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสิ่งนี้ไม่เชื่อในเรื่องที่คุณถูกบังคับให้ต้องเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะชอบไม่ชอบคุณต้องเล่นมันเท่านั้นเองครับอาจารย์ชัยนันท์มีอะไรเสริมไหมครับผมคิดว่าการบอยคอตการเลือกตั้งคงเป็นไปได้ยากนะแล้วก็ที่บอกว่าฝ่ายพันธมิตรไม่เอาระบบรัฐสภาผมว่าไม่เป็นความจริงผมว่าพันธมิตรไม่เอาระบบทักระบอบที่เขาเรียกว่าระบอบทักษิณมากกว่าแล้วก็ระบอบนี้ใช้ระบบรัฐสภาเป็นเครื่องมือแต่ว่าระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตยนะผมคิดว่าฝ่ายพันธมิตรก็ยอมรับครับจะพาสุขเชิญครับก็ดิฉันก็เพียงแต่หวังว่าพรรคการเมืองจะฟังเสียงอย่างโทนี่แบลร์นะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ของอังกฤษแล้วก็มีความช่ำชองในทางการเมืองซึ่งก็พูดออกมาชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องแสวงหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนและอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งวันนี้ขอบคุณจริงๆทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับ